ที่ประกอบสารนะฮะก็มีประมาณก็ถึงสิบแล้วก็บางที่ก็มีใบญาติสองใบสามใบนะครับในประมาณ60 เดือนหรือประมาณ50แต่พบค่าความยางไฟฟ้าเนี่ยที่สูงเกิน200เนี่ยเป็น400 500 600 700 800เนี่ยในต้นต้นเนี่ย5ที่อยู่ระหว่างรอกรมน้ำบาดาลออกรายการมาเพื่อรอสูตรแต่ขณะนี้รอผู้ชี้วิเคราะห์เป็นที่เดียวนะครับแล้วถ้าสูงไปอีกเจออีกก็กรมน้ำบาดาลของเราอยู่โดยเฉพาะน้ำบาดาลเนี่ยลักษณะของมาตรฐานประกอบการเนี่ยรู้ว่าเจ้าหน้าที่เข้มงวดอย่างนี้มีการลักลอบที่แบบเดิมนี้ใช้บัตรบาดาลแบบไปต่อบัตรบาดาลในห่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนกับตรงตาครับปกติเขาก็ต่อไว้อยู่แล้วนะไม่เหี่ยวมากเวลานี้ออกขาวมาจากตรงนั้นแล้วเขาไปตรงตาปกติเขาต้องต่อไว้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับธุรกิจนะฮะถ้าบาดาลเสียก็ต้องมีปลาถ้าปลาเสียก็ต้องมีบาดาลถ้ามีบาดาลสองกล่องเพราะเขาใช้น้ำจำนวนมากแต่ประเด็นมันไม่ได้รับการอนุญาตนะเพราะว่าในพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการรับไม่รับอนุญาตมันก็ผิดนะครับเราก็ไม่ได้สั่งให้ตรวจเฉพาะเรื่องน้ำบาดาลนะฮะให้ตรวจตามพรบสถานบริการว่าเกินไหมนะพรบโรงงานเรื่องใช้เครื่องจักรเนี่ยก็ใช้ในการสูบน้ำจะใช้อย่างอื่นไหมพรบโรงงานเราก็ดูนะพรบสาธารณสุขเราก็ดูมีข้อผิดพรบอื่นพรบอาคารเราก็ดูมีข้อผิดพรบอื่นไหมก็แต่น้ำบาดาลมันก็พรบสถานบริการเขาก็ตรวจจะไม่มีผลออกมาก็ให้ทุกคนฟังสรุปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องไอ้ประกอบสถานไอ้สถานอาคารเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องห้องที่มันมีมากกว่าจำนวนใบอนุญาตเนี่ยมันประมาณสักกี่แห่งครับแล้วพรบสถานบริการก็มีแค่ทุกแห่งที่จำนวนห้องมันมากกว่าจำนวนห้องมากกว่าใบอนุญาตแต่ว่ามันก็ต้องให้นครบาลเขาเป็นผู้อนุญาตรายงานนะฮะตอนนี้พบสักกี่แห่งครับก็เท่านี้ก็ทราบนะที่เป็นตัวทุกแห่งเกินทุกแห่งแต่ว่ามันเกินที่มันเข้าสนามหมายหรือไม่ต้องให้หน่วยที่อนุญาตอะไรงานท่านมีรายงานเรื่องของการหลบหนีของนายกำพลกับนายนิชาสองคนพยานเจ้าของเรียบ้างไหมครับต้องไปถามผู้จัดการนครบาลหมายความว่าได้รับความแต่อะไรเพิ่มเติมไหมคือยืนยันได้ว่ารับแจ้งจากเรื่องที่กระทำผู้จัดการต้องมองดูว่าตามหลักฐานก็ไม่ได้มีการของนอกประเทศการไม่ออกเดินทางออก